ู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้ที่นนทบุรีนะฮะตอน7โมงเช้าเนี่ยวันนี้ที่ผ่านมานะครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุชื่อว่าเสรีภาพคอนโดนะครับคือเกิดเหตุการณ์ที่มีคนยิงกันเกิดขึ้นภายในซอยงามวงวาน23อยู่ที่ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีฮะที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมสูงเนี่ย16ชั้นแต่จุดเกิดเหตุเนี่ยคือชั้น9วงจรปิดได้บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับเนี่ยฮะก็เป็นโถงทางเดินชั้น9นี่อันนี้แทงอันนี้ยิงแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะคืออะไรก่อนจะถึงลิฟต์นะครับคือเขาพบศพผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืนนะครับตอนนั้นยังไม่ทราบขนาดผู้เสียชีวิตชื่อว่านายคงชัยรอดคล้ายอายุ45ปีครับเป็นพนักงานโรงแรมอาศัยอยู่ที่คอนโดนี้นะฮะมีบาดแผลบริเวณแก้มซ้ายทะลุท้ายทอยใกล้กันพบปลอกกระสุนปืน3ปลอกจากการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนนะครับไปดูภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวกลับไปที่ภาพวงจรปิดนิดนึงผู้เสียชีวิตเดินออกจากห้องพักเนี่ยเขากำลังจะเอาขยะไปทิ้งบริเวณหน้าลิฟต์คุณผู้ชมฮะระหว่างนั้นเนี่ยมีคนร้ายสวมไอ้โม่งเปิดประตูออกมาจากห้องฝั่งตรงข้ามแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ยิงเลยจ่อยิงเลย3นัดล้มลงนอนกับพื้นเสียชีวิตแล้วคนร้ายก็วิ่งหลบหนีไปนี่โหโหดมากเลยอ่ะโอ้โหคือยิงไหนแล้วยังมาจ่อยิงเหมือนจะที่บริเวณศีรษะเลยนั่นคือกะเอาให้ตายเลยอ่ะค่ะโหดมากคำถามเกิดอะไรขึ้นแล้วใส่ไอ้โม่งมาทำไมนะฮะเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทภาคินพงกาญจนะรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนะครับคือหลังจากที่เขาลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานอะไรกันมาแล้วเนี่ยมีความคืบหน้าบอกว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยสวีเดนเนี่ยส่วนสาเหตุที่ยิงกันเสียชีวิตภรรยาผู้ตายบอกว่าผู้ตายและหนุ่มลูกครึ่งคนนั้นชื่อเล่นว่านายแซมนะฮะมีเรื่องบาดหมางเกี่ยวกับสุนัขที่ทั้งคู่เนี่ยต่างคนต่างเลี้ยงเอาไว้มานานกว่า1ปีแล้วนะครับเลี้ยงยังไงฝั่งคนที่มายิงอ่ะเลี้ยงพิทบูแล้วพิทบูเนี่ยชอบใช้เล็บมาตะกุยฝาผนังห้องทำให้ผู้ตายเขาได้รับความเดือดร้อนบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเสียงดังด้วยค่ะส่วนแซมก็ไปต่อว่าคงชัยด้วยที่เลี้ยงสุนัขพันเล็กแล้วก็ชอบเห่าเสียงดังเป็นประจำทำให้ทั้งสองคนน่ะเหมือนกับมีปัญหากันมาตลอดอ่ะคนนึงเลี้ยงหมาพันเล็กอีกคนนึงเลี้ยงหมาพันใหญ่อ่ะลองฟังตำรวจดูฮะคาดว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขแต่ว่ามันเป็นการทะเลาะกันมาเกินปีแล้วครับแต่ว่าทางฝั่งผู้ก่อเหตุน่าจะยังคงติดใจอยู่สุนัขของฝ่ายผู้ก่อเหตุก็คือมีการลักษณะใช้ขาตะกุยอยู่ตรงบริเวณข้างห้องทำให้เสียงเนี่ยดังมากระทบกับห้องด้านข้างซึ่งผู้ตายก็พักอาศัยอยู่ห้องด้านข้างกันเลยครับแฟนของผู้เสียชีวิตครับเคยได้ให้การกับเราว่าคือก่อนหน้านี้สามีเนี่ยเคยได้มาพูดเปย์นะครับเมื่อช่วง1เดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาผู้ตายเนี่ยเคยเข้าลิฟต์แล้วก็ได้พบกับผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุได้ทำการถามว่าคุณมีปัญหากับผมเหรอซึ่งในส่วนของสามีคือผู้เสียชีวิตเนี่ยครับเขาก็ได้ตอบว่าไม่ได้มีเพราะว่าเรื่องมันจบไปตั้งพันตำรวจโทภาคินบอกว่าคือเนี่ยทั้งคู่เนี่ยน่าจะวันนั้นนะฮะน่าจะวันเนี้ยที่มีการยิงกันคือมีปากเสียงกันในลิฟต์นะครับทำให้แซมเนี่ยมือปืนเนี่ยเกิดความโกรธแค้นก็เลยไปเฝ้ารอผู้ตายเผลอกระทั่งผู้ตายเอาขยะไปทิ้งแซมก็เลยเปิดประตูห้องออกมาแล้วใช้ปืนเนี่ยยิงผู้ตายจนล้มลงก่อนที่จะจ่อยิงซ้ําจนเสียชีวิตคาที่นะครับแล้วแซมเนี่ยก็ใช้ทางหนีไฟบันไดหนีไฟของคอนโดนะฮะหนีไปขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปล่าสุดตอนบ่าย3ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เค้าหนีไปนะฮะหนีไปละแล้วตอนบ่าย3ที่ผ่านมาศาลจังหวัดนนทบุรีอนุมัติหมายจับนายแซมแล้วนะฮะชื่อว่านายนารินฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ชุดสืบสวนก็ได้กระจายกำลังลงพื้นที่นะครับเพื่อไปไล่วงจรปิดเพิ่มเติมหาเส้นทางหลบหนีของนายนรินทร์นะครับเพื่อติดตามจับกุมไปดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนี่ฮะโอ้โห อยู่คอนโดก็อยู่บ้านอยู่คอนโดเนี่ยชั้นเดียวกันด้วยนะครับค่ะเลี้ยงหมากันทั้งคู่ระหองระแหงกันมานานไม่พอใจปุ๊บรอเลย
พอเขาเอาขยะออกมาทิ้งเปิดประตูห้องออกมาจ่อยิงเลยไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยแล้วจ่อยิงซ้ำด้วยโอ้โหดเหี้ยมมากครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องจับตาแล้วก็ต้องติดตามนะฮะเพราะว่าเป็นวันแรกที่จะมีการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมเนี่ยนะฮะกลับไปที่จังหวัดตากค่ะล็อตแรกเนี่ยคือ270ตันนะครับซึ่งเขามีการวางแผนกันอย่างดีนะตั้งแต่เช้ามาละซ้อมเลยจะยกยังไงจะขึ้นรถที่ไหนแผนเติมน้ำมันอย่างไรนะครับไม่มีการเติมน้ำมันคือจะยาวไปเลยยาวไปแต่ว่ามีการคุ้มกันแล้วก็มีแผนการเดินทางในอย่างดีคุณแซคธราวุฒินะฮะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปที่โรงงาน J&B Metal สมุทรสาครนะครับเป็นสถานที่จุดเริ่มต้นในการเดินทางไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะว่าวันนี้มีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างติดตามกับคุณธราวุฒิวิทยาอักษรครับครับขอบคุณครับทั้ง2ท่านครับนำทุกท่านมาติดตามปฏิบัติการการขนย้ายกากแคดเมียมนะครับซึ่งล่าสุดขณะนี้ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นก็ได้เดินทางลงมาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นณตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับที่ทางทีมข่าวท็อปนิวส์ของเรานั้นได้เดินทางลงมาติดตามปฏิบัติการขนย้ายกากแคดเมียมนะครับซึ่งทุกขั้นตอนในวันนี้นั้นคงจะต้องยึดยุทธวิธีตามที่คณะกรรมการอำนวยการและการทำงานการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสีกำหนดนั้นก็คือเพื่อความปลอดภัยโดยที่บริษัท J&B สมุทรสาครจะมีการเริ่มขนย้ายเที่ยวแรกโดยรถเทลเลอร์ท้ายเรียบนะครับจำนวน4คันด้วยกันสามารถที่จะบรรทุกได้จำนวนกว่า80ถุงน้ำหนักรวม120ตันครับและที่บริษัทโลหะไทยกรุงเทพนั้นก็จะใช้รถจำนวน10ล้อพ่วงล้อมคอกนะครับจำนวน6คันด้วยกันเพื่อจะมีการขนย้ายกากแคชเมียมจำนวน100ถุงจำนวนน้ำหนักรวมกว่า150ตันโดยทุกคันนั้นจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อไม่เกิดความรั่วไหลฟุ้งกระจายของกากแคชเมียมก่อนการเดินทางครับโดยภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นภาพบริเวณในบริษัท J&B Metal จำกัดตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งขณะนี้ก็มีการร่วมประชุมกันนะครับในการที่จะมีการเตรียมขนย้ายกากแคดเมียมและก็กากสังกะสีกลับไปยังหลุมฝังกลบที่จังหวัดตากครับตามคำสั่งของนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้เห็นชอบแผนการขนย้ายกากแคดเมียมนะครับที่มีการนำเสนอโดยบมจ.บอลแอนด์บิยอนครับซึ่งภายในบริษัท J&B เมทัลจำกัดนั้นก็มีการเตรียมรถเทลเลอร์นะครับที่ใช้สำหรับการขนย้ายภายใต้การควบคุมสั่งการทุกขั้นตอนจากนายพุทธิกรวิชัยดิษฐ์Thank you.อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การตรวจสอบความพร้อมของรถคนการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ทำการขนย้ายครับรวมถึงการชั่งน้ำหนักรถก่อนที่จะมีการแล้วก็หลังบรรทุกกากแคดเมียมนะครับการขนย้ายขึ้นรถการปิดคลุมแล้วก็การล้างฝุ่นละอองก่อนที่จะมีการนำกากแคดเมียมนั้นออกจากโรงงานครับโดยคุณผู้ชมครับบริษัท J&Bสมุทรสาครนั้นเริ่มขนเที่ยวแรกด้วยรถเทลเลอร์ท้ายเรียบจำนวน4คันด้วยกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าจะมีการบรรทุกทั้งหมด80ถุงด้วยกันน้ำหนักรวม120ตันครับจากนั้นนะครับก็จะมีการเริ่มทยอยขนที่เหลืออีกเกือบกว่า 12,800 ตันจากจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดชลบุรีทุกวันนะครับโดยจะใช้รถขนส่งที่เตรียมเอาไว้จำนวนกว่า30คันด้วยกันจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ครับโดยกากแคดเมียมทั้งหมดนั้นจะถูกนำไปพักไว้นะครับที่โรงพักคอยของเบลแอนด์บียอนจังหวัดตากเพื่อรอการซ่อมแซมบ่อฝังกลบหมายเลข5ให้แล้วเสร็จจึงจะมีการนำกากทั้งหมดนั้นไปฝังกลบแล้วก็จะมีการทำการปิดบ่อภายในวันที่30กันยายนนี้ครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงบ่ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางสาวปิ่นพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและก็คณะทำงานก็ได้เดินทางมาตรวจสอบกระบวนการการขนย้ายด้วยตนเองนะครับที่บริษัท J&B Metal โดยมีการขนเที่ยวแรกจากจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็กรุงเทพมหานครออกจากจุดนัดหมายพร้อมกันในเวลาช่วงค่ำของค่ำคืนนี้ก็คือประมาณ20นาฬิกาครับโดยจะมีการนำตำรวจทางหลวงนะครับคาดกันว่าน่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่จังหวัดตากในเช้าของวันที่30เมษายนนี้ครับวันนี้เนี่ยจะมีเริ่มกัน2จุดด้วยกันนะคะคือจุดนี้ที่สมุทรสาครนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือที่บางโพนะคะทั้ง2จุดจะไปรวมกันนะคะแล้วก็เดินทางกลับไปตากด้วยกันนะคะโดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากตำรวจทางหลวงนะคะแล้วก็ทางบก.ปทส.ก็จะติดตามไปด้วยค่ะ
โดยสรุปแล้ววันนี้พอจะระบุแล้วไหมครับว่าจะเขาจะมาปิดตามเลยมันแยกยังไงแต่ละจุดที่ทุกคนจะตามคือวันนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจำนวนตันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนถุงที่ขึ้นไปนะคะก็ต้องนำเรียนท่านผู้ชมก่อนว่ากระบวนการที่เราทำเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องเอาบิ๊กแบ็กมาแล้วมาซ้อนถุงก่อนนะคะซ้อนถุงเสร็จนะคะเอาไปชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักเสร็จเขียนรหัสที่ถูกต้องนะคะว่ามาจากที่ไหนขนส่งวันที่เท่าไหร่แล้วก็ถึงจะเอามาขึ้นรถนะคะขึ้นรถเต็มจำนวนก็คือ 1,000 พ่วงอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณ20ถุงนะคะ20ถุงวางเสร็จนะคะเอาผ้าใบปิดแล้วก็รัดอย่างแน่นหนาแล้วก็มีกระบวนการกลับไปนะคะวันนี้ทดสอบเบื้องต้นเนี่ย2หน้างานนี้กี่คันคะ4คันแล้วก็หน้างานที่บางโพค่ะ 5-6 คันก็ประมาณ10คันค่ะเท่าที่ดูแล้วมีอะไรที่เราต้องแบบว่าพอเราวางอยู่หน้าปุ้งยังไงบ้างคือกระบวนการเนี่ยเราพยายามทำให้รัดกลุ่มที่สุดเรียนเข้าใจดีว่ามีความวิตกกังวลนะคะวิตกกังวลเกิดขึ้นได้ทางต้นทางวันนี้คำว่าต้นทางก็คือทั้งสมุทรสาครแล้วก็ที่ตากมีความวิตกกังวลกันคนละแบบสมุทรสาครชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ก็มีความกังวลว่าเมื่อไหร่จะขนกันไปเสร็จสิ้นสักเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่ส่วนที่ตากเองก็มีความกังวลว่ากระบวนการที่มาเนี่ยเขาจะปลอดภัยหรือไม่อย่างไรดิฉันเข้าใจดีถึงความวิตกกังวลแต่อยากให้มั่นใจว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยทำด้วยความถูกต้องนะคะระมัดระวังคุณสมครับขณะที่พลขับที่ทำหน้าที่การขนย้ายนะครับก็กล่าวว่าปฏิบัติการในครั้งนี้นั้นก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญครับด้วยการยกถุงบิ๊กที่บรรจุกากแคดเมียมใส่ซ้อนในถุงบิ๊กแบ็กมัดปากถุงอีก2ชั้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลนะครับแล้วก็การชั่งน้ำหนักความพร้อมทดลองบันทึกในระบบแมนิเฟสต์นะครับด้วยการเขียนน้ำหนักแล้วก็หมายเลขถุงการเก็บตัวอย่างกากตะกอนตรวจสอบการดูดฝุ่นใส่ถุงเก็บการขนย้ายซึ่งก็จะใช้รถบรรทุก2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือรถพ่วงแล้วก็รถคอกนะครับเพื่อที่จะมีการใช้รถเทรลเลอร์ท้ายเรียบที่ได้รับการอนุญาตขนส่งวัตถุอันตรายบรรทุกจำนวนกว่า20ถุงต่อคันรวมจะทำการขนย้ายทั้งสิ้น450ตันต่อวันครับแล้วก็จะมีการใช้ระบบติดตาม GPS แล้วก็ระบบติดตามขนย้ายกากแคดเมียมเฉพาะกิจปิดคลุมรถด้วยแผ่นพลาสติกกันน้ำอย่างมิดชิดนะครับและเพื่อให้พนักงานสวมชุดป้องกันแล้วก็เปลี่ยนชุดป้องกันทุกวันพร้อมกันนี้จะมีการกำชับชุดที่ใส่แล้วโดยจะต้องมีการนำไปฝังกลบอีกด้วยครับครับทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับกำลังมีการขนย้ายกากแคดเมียมนั้นขึ้นไปยังบนรถเทรลเลอร์เพื่อจะมีการขนย้ายออกจากที่นี่ไปยังที่ดูโฮมจังหวัดนนทบุรีโดยคาดการเอาไว้ว่าในเวลาประมาณ20นาฬิกาจะมีการขนทั้งหมดนะครับไปยังจังหวัดตากเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝังกลบและก็คิดว่าน่าจะถึงที่จังหวัดตากในช่วงเช้ามืดของวันที่30เมษายนนี้ครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณคุณธาราวุฒนะฮะก็อันนี้ย้ำนะล็อตแรก270ตันแต่ที่เจอว่าหลุดออกมาเนี่ยเป็นหมื่นใช่แต่ก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกหลายวันก็คือค่อยๆทยอยขนไปเพราะไอ้ตอนมามันก็อย่างนี้แหละจนมาเป็นหมื่นเนี่ยมาได้ยังไงแต่สรุปแล้วก็ออกไปไวกว่ากำหนดเนาะเพราะตอนแรกบอกว่าจะเริ่มขน7พฤษภาใช่ไหมคะครับก็เริ่มแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ